เมื่อวันก่อนไปยกยอดเจดีย์มีใครไม่ได้ไปบ้างยกมือขึ้นนี่โอ้ยพวกนี้สงสัยพวกไม่มีวาสนาขนาดเทวดายังมาร่วมอนุโมทนาด้วยมันไม่ธรรมดาดิเนี่ยมันเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งคือถ้าแบบธรรมดาเราเห็นเราก็เฉยๆเราก็ว่ามันไม่อัศจรรย์หรอกไอ้พระอาทิตย์ทรงกฎมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่อันนี้ที่มันเป็นอัศจรรย์ยังไงน่ะพอมันเริ่มปุ๊บพอเราเริ่มปุ๊บพระอาทิตย์มันเบิกไอ้เมฆบอกเบิกออกพระอาทิตย์ทรงกฎขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบชั่วโมงกว่าที่พระอาทิตย์ทรงกฎอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยธรรมดามันก็ทรงกฎอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่มันก็แป๊บเดียวใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ไม่ได้ประจวบเหมาะเวลาอย่างนี้ไอ้นี่ทำไมเวลามันประจวบเหมาะเหลือเกินพอเราเริ่มงานเนี่ยเริ่มงานพระเริ่มชยันโตฟ้าไอ้เมฆบอกไอ้เมฆก้อนเมฆเริ่มเปิดออกใช่ไหมมันก็ปรากฏเป็นไอ้พระที่ทรงกฎขึ้นมาจากเริ่มงานจนกระทั่งถึงไปจบงานชั่วโมงกว่าชั่วโมงเสร็จๆชยันโตกี่จบเนาะมันเห็นท่านชินนับว่าเท่าไหร่25จบกว่าจะยกขึ้นไปเรียบร้อยเนี่ยชยันโตทั้งหมด25จบเวลาอยู่ชั่วโมงกว่าชั่วโมงที่พระที่ทรงกฎอยู่อย่างนั้นตลอดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างนี้เพราะนั้นเชื่อเถิดว่าวัตถุสิ่งใดก็ตามถาวรวัตถุสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงตาล้วนแต่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตของทุกคนที่ได้เข้าไปสัมผัสก็เหมือนกับพุทธชนียสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ตั้งแต่พระองค์ยังดำรงพระชนอยู่กล่าวกับพระอานนท์ว่าดูก่อนพระอานนท์หลังจากต่อไปแล้วเราตถาคตปรินิพพานไปแล้วบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาสู่สังเวชนียสถานเนี่ยจะเป็นสิริมงคลพ้นจากอบายเห็นไหมเมื่อถึงการถึงเวลาตายเพราะกายแตกจิตก็จะได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงกล่าวคืออันใดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นมงคลต่อผู้ที่เข้าไปเคยจะปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อผู้ที่เข้าไปสัมผัสอันนี้ก็เช่นกันสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงตาไม่ว่าจะเป็นกุฏิห้องนิพพานขององค์หลวงตาไม่ว่าจะเจดีย์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นถาวรวัตถุเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นไปขององค์หลวงตาไม่งั้นก็ไม่มีเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาเลยใช่ไหมนานไปสำหรับรุ่นเราเนี่ยไม่เป็นไรเพราะรุ่นเราได้สัมผัสกับองค์หลวงตาด้วยตัวตนที่แท้จริงแต่อนุชนรุ่นหลังเราเกิดขึ้นมาภายหลังเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรของหลวงตาเพราะเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงองค์หลวงตามันก็ลืมเลือนไปต่อไปยาวนานต่อไปเนี่ย อุบาสิกาที่เข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดหรือแม้กระทั่งภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดยังอาจจะไม่ได้ยินชื่อหรือลืมเลือนไปก็ได้ถึงองค์หลวงตาชื่อเป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัพพิปายะสำหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเรามีถาวรวัตถุจะมีพิพิธภัณฑ์เจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งมันมีอายุยาวนานความมั่นคงของเจดีย์แห่งนี้เขาบอกว่าไอ้ปัดไปร้อยปีไม่ต้องไปนับเลยนับเป็นพันปีไปหนูร้อยปีแล้วไม่ต้องไปนับหรอกไอ้นับเป็นพันปีเพราะมันใช้ความแน่นหนามันคงมากเพราะฉะนั้นแม้รุ่นเราพวกเราจะจากไปแล้วต่อไปอนุชนรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรของพวกเราสืบต่อไปเนี่ยเกิดมาภายหลังเขาได้เข้ามาสัมผัสเขาก็จะได้ยินคำว่าหลวงตาจากนั้นเขามีความใส่ใจสนใจเข้ามาศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมขององค์หลวงตา
ทางโลกท่านก็เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ที่ดำเนินชีวิตทางโลกได้อย่างสมบูรณ์มาศึกษาทางธรรมท่านก็เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่จะมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมองค์หลวงตาเนี่ยท่านมีความพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่คนทุกยุคทุกสมัยได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งเพราะไม่มียุคไหนยุคไหนไอ้ความขยันจะไปขัดขวางความเจริญของคนเป็นไปไม่ได้องค์หลวงตาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมก็ตามท่านมีความขยันเป็นแนวในการดำเนินเพราะนั้นคนเราดำเนินชีวิตไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตามถ้าดำเนินไปด้วยความขยันอันนั้นชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่ปุถุชนมันมักจะเอาความขี้เกียจเนี่ยมาเป็นแนวนำพาชีวิตไปแต่พอเข้ามาเห็นแบบอย่างตัวอย่างขององค์หลวงตาไม่ว่าจะเป็นความขยันเป็นความขันติความอดทนเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้น่ะที่เราสัมผัสได้ด้วยพื้นได้ด้วยตาด้วยหูของเราเนี่ยโดยไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับอะไรเลยเราเห็นเราสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อเราเข้ามาใกล้ชิดองค์หลวงตาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์หลวงตาแสดงออกในองค์ท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเทวดาก็ยังมาอนุโมทนาดังที่เราได้เห็นเป็นอัศจรรย์อย่างนี้เพราะนั้นเชื่อเถอะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเข้ามาสัมผัสมากราบมาไหว้มาศึกษาแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวในการดำเนินชีวิตของเขาหรือเป็นแนวในการปฏิบัติธรรมของเขาสืบต่อไปและโดยเฉพาะพวกเราที่เราอยู่ในสถานที่นี้ในขณะนี้ก็เหมือนกับเป็นเจ้าของเราก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันคิดช่วยกันปรุงแต่งให้มันมั่นคงแล้วมันดีงามตลอดไปโดยเฉพาะกระด้านการประพฤติปฏิบัติองค์หลวงตาท่านเป็นแบบอย่างที่ว่าคดีโลกและคดีธรรมท่านเป็นแบบอย่างทั้งทางโลกและเป็นแบบอย่างทั้งทางธรรมเราอย่าไปคิดแต่ว่าให้เป็นแบบอย่างต่ออนุชนรุ่นหลังเราหวังฝากไว้แก่อนุชนรุ่นหลังโดยลืมดูตัวตนของเราก็ไม่ถูกต้องทุกอย่างเราต้องโอปนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเหมือนกับเราไปศึกษามงคลสูตร38ประการที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามงคลนี่มงคลในชีวิตนี่38ประการนับตั้งแต่ขึ้นต้นอะเสวนายบารานังบดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคฤมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาไอ้การไม่คบคนพาลสมานเป็นมิตรการเสพบัณฑิตพิลมสมานการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เป็นมงคลอันสูงสุดเราก็ไปมองเราก็ไปจ้องแต่คนพาลไอ้ขี้เหล้าเมายาขี้ฝิ่นกินกัญชานักเลงนักเลงเจ้าชู้อะไรต่ออะไรต่างๆภายนอกเราก็พยายามที่จะห่างเราจะไม่คบค้าสมาคมแต่เราลืมคนพาลภายในเสียนะลืมคนพาลภายในก็คือตัวของเราเองแล้วดูแต่ไอ้คนไอ้ดูแต่ความเลวของคนอื่นดูแต่ความไม่ดีของคนอื่นดูแต่ความผ่าเป็นพาลของคนอื่นแต่ลืมดูตัวของเราเองเราก็ปล่อยให้ตัวเราเองคบค้ากับพาลภายในพาลตัวเราเองนี่มันก็นำความเสื่อมเสียมาสู่ชีวิตของพวกเราเพราะนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมะได้เราต้องโอปนิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเออไอ้คนพาลไปนอกไอ้ขี้เหล้าเมายาขี้ฝิ่นกินกัญชานักเลงเจ้าชู้อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยภายนอกเราพอระมัดระวังพอปิดกันได้ไม่ไปใกล้เคียงไม่ไปใกล้ชิดไม่ไปคบค้าสมาคมแต่ผ่านภายในคือตัวของเราเองอ่ะตัวของเราเองมีความเหลวไหลอย่างนั้นอยู่ไหมมีความหล่อแหละโลเลมีความขี้เล่าเจ้าชู้อะไรต่ออะไรต่างๆมีอยู่ไหมเป็นบุคคลผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับอบายมุขไหมเราก็ต้องมาตรวจตาดูตรงนี้มีอยู่เราต้องพยายามขับไล่มันออกไปชำระมันออกไปอย่าให้มันมีอย่าให้มันอยู่อย่าไปคบกับมันแล้วจากนั้นเราก็เสพบัณฑิตพิลมสมานไงเราก็คบบัณฑิตคือคบคนดี
คบคนมีศีลมีธรรมคบผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ย้อนเข้ามาถึงตัวเราเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมไหมเนี่ยเราต้องย้อนเข้ามาดูตรงนี้เราอย่าไปมองแต่ภายนอกจนกระทั่งตัวของเราเองเป็นบุคคลที่ควรต่อการบูชาได้ด้วยตัวของเราเองเราภูมิใจในตัวเราเองยกย่องตัวเราเองได้บูชาตัวของเราเองได้นี่แหละเป็นบูชาจากโภชนียานังอย่างแท้จริงคือการจะเข้าถึงธรรมะเราก็ต้องโอปนิยโกน้อมเข้ามาการที่จะเข้าถึงองค์หลวงตาเราก็ต้องโอปนิยโกน้อมเข้ามาอีกเหมือนกันเราไม่ใช่คิดแต่ว่าเออให้อนุชนรุ่นหลังเข้าไปศึกษาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแต่ตัวเราเองเหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงอยู่ใกล้ชิดกับหลวงตาเป่าๆแต่ไม่ได้อะไรเลยทั้งที่เป็นแบบอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ยิ่งขององค์หลวงตาแต่เราก็ไม่ได้ถอดแบบนั้นมาเลยองค์หลวงตาถ้ามีความขยันหมั่นเพียรแต่เรามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านองค์หลวงตาก็มีขันติความอดทนแต่เรามีแต่ความอ่อนแอองค์หลวงตาถ้ามีความสมบูรณ์ในข้อวัดในข้อเป็นบัตรแต่พวกเราเลาะแหละโลเลเหลวไหลหมดเราก็มาพิจารณาดูสิมันจะเป็นมงคลสำหรับเราไหมแม้พวกเราอยู่กับมงคลก็ไม่เป็นมงคลกับต่อเราเพราะเราเองไม่มีมงคลนั้นเลยเหมือนกับทัพพีที่แช่อยู่ในหม้อแกงเนี่ยมันจะรู้จักรสเปรี้ยวหวานมันเค็มไหมมันไม่รู้หรอกไอ้ปลาคนอื่นก็อยู่ห่างจากหม้อแกงขนาดไหนเขาเอาไอ้ความเปรี้ยวหวานมันเค็มไปกินหมดไปลิ้มรสหมดได้รับความอร่อยแต่ไอ้ทัพพีมันอยู่กับหม้อแกงแท้ๆมันไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับพวกเราเหมือนกันพวกเราอยู่กับองค์หลวงตาแต่พวกเราก็ไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมแล้วมีประโยชน์อะไรกับการอยู่ร่วมกันอย่างนี้หรือมีแต่ไปว่าแต่คนอื่นไปแนะสอนแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยแนะสอนตัวเองได้เลยถ้าว่าเป็นบัณฑิตกับบัณฑิตสิวบัณฑิตขวานเนี่ยเห็นไหมไอ้สิวขวานมันเป็นยังไงสิวขวานมันถากได้แต่ด้ามคนอื่นเขาด้ามอื่นเขามันถากได้แต่ด้ามตัวเองกับเคอะขนาดไหนมันไม่สามารถถากได้เลยเนี่ยพวกสิวพวกฝานไอ้เป็นบัณฑิตเหมือนกันเนี่ยน้อมบอกกล่าวสั่งสอนผู้อื่นได้ชี้บอกคนอื่นแกเลวอย่างนั้นนะแกไม่ดีอย่างนั้นนะแกไม่ถูกอย่างนี้นะแต่แนะสอนตัวเองไม่ได้เลยตัวเองก็ยังเลวตัวเองยังหยาบตัวเองยังผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคุณค่าอะไรในความเป็นบัณฑิตของเราเองเป็นได้แค่เพียงแค่บัณฑิตสิวบัณฑิตฝานเท่านั้นเองมันไม่มีประโยชน์แก่นสารสาระแก่ตนเองเลยอันนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมะแล้วเราอย่าคิดแต่ว่าให้ไปข้างนอกโดยลืมโอปนัยโกน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเองผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงนั้นต้องโอปนัยโกน้อมเข้ามาที่ตนน้อมเข้ามาที่ตัวเองน้อมเข้ามาที่กายที่จิตของตัวเองกายของตัวเองสมบูรณ์ด้วยศีลหรือไม่คือมีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาหรือไม่จิตใจของเรามีอัตมีธรรมมีศีลธรรมเป็นตัวกำกับไปในการดำเนินชีวิตไปหรือไม่ตัวตาดูตรงนี้จนกระทั่งถึงจิตของเรามีความผ่องใสเบิกบานมีความสงบด้วยอัตด้วยธรรมหรือไม่จนกระทั่งเรามีสติปัญญาที่จะมาพิจารณาชำระขัดเกลากิเลสให้เบาบางจางออกไปจากจิตใจของเราหรือไม่นี่มันโอปนิโกน้อมเข้ามาตัวตาอยู่ตรงนี้อย่ามองแต่ภายนอกเมื่อพวกเรารู้จักน้อมเข้ามาอย่างนี้แล้วขึ้นชื่อว่าพวกเราเป็นผู้ที่ใกล้ชิดองค์หลวงตาอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะเราได้รับประโยชน์แก่นสันสาระจากการอยู่ใกล้ชิดขององค์หลวงตาเพราะในการรู้จักโอปนิโกเราจะไม่ได้อยู่อย่างทัพพีในหม้อแกงอย่างแน่นอนอันนี้จะเป็นมงคลต่อพวกเราทุกท่านทุกคนและตลอดไปด้วยเด้อ